ึงทองทีวีจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราเพื่อเตรียมชิงชนะเลิศฟุตบอล AFF Suzuki ครับ2014ที่ประเทศมาเลเซียนะครับหลังจากที่เมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมานั้นสามารถเปิดราชมังคลากีฬาสถานเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไปได้ก่อนในนัดแรก2-0นะครับเมื่อวานนี้นะครับช่วงเวลา10 โมงเช้านะครับปรากฏว่ามีแฟนบอลชาวไทยมาส่งขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราที่ดอนเมืองหลายร้อยคนเลยทีเดียวนะครับซึ่งขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราก็เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียสปอนเซอร์ใจดีของสโมสร ACG เมืองทองยูไนเต็ดนั่นเองนะครับเที่ยวบิน FD313ซึ่งพี่ซิโก้นั้นก็รู้สึกใจชื้นขึ้นนะครับยืนยันไม่มีนักเตะเจ็บเพิ่มเติมนอกจากอดิศรพรมรักแล้วก็กฤติเขียวสมบัติแล้วทุกคนก็พร้อมที่จะลงสนามในนัดชิงชนะเลิศในวันที่20ธันวาคมนี้นะครับเราก็ต้องสร้างความกดดันให้เขาให้มากที่สุดตอนนี้เราได้3แต้มแล้วนะแล้วก็มีแต้มต่อ2ลูกด้วยฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องยิงประตูเพิ่มถ้าเรายิง1นะเขาต้องยิงไป3ใช่มั้ยแต่ถ้าเรายิง2เขาต้องยิงไป4ฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ไปตั้งรับอย่างเดียวนะครับถ้าเราตั้งรับอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันอาจจะผิดพลาดได้นะครับขอบคุณลูกๆนะฮะที่มาให้กำลังใจแล้วก็คุณแม่ด้วยนะครับคุณเปิ้ลแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลชาวไทยจริงๆแล้วเนี่ยมีภาพแฟนบอลชาวไทยเต็มสนามเลยแต่ไม่รู้จะลงยังไงนะครับก็รู้ว่าทุกคนให้กำลังใจ60 กว่าล้านคนอยู่แล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวงการฟุตบอลไทยเรารู้ว่าแฟนบอลชาวไทยเนี่ยกลับมาเชียร์ทีมชาติไทยเยอะมากอยากให้เป็นอย่างนี้ไปนานๆแล้วก็อย่างที่บอกแล้วเราต้องการที่จะสร้างทีมให้เล่นให้สนุกเล่นให้มันเพราะว่าวันนี้เนี่ยหลายๆคนคงเห็นแล้วว่าน้องชุดนี้วิ่งสู้ฟัดจริงๆแล้วก็บอก90 นาทีก่อนเกมนะก็บอกว่าวันนี้เป็นบอลที่สนุกที่สุดในชีวิตนะครับก็เราจะพยายามพัฒนาทีมชาติไทยของเราให้ทุกชุดให้เป็นรูปแบบนี้นะครับและช่วงเวลา14 นาฬิกานะครับขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราก็เดินทางถึงประเทศมาเลเซียโดยสวัสดิภาพโดยมีคุณเสาวลักษณ์ชัยชูสอนอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเดินทางมาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับขณะที่เดินทางไปถึงนั้นก็มีแฟนบอลเสือเหลืองให้ความสนใจมาขอถ่ายรูปเป็นจำนวนมากซึ่งนักเตะที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษก็คือมิดฟิลด์รูปหล่ออย่างชาลิวชาปุยขณะเดียวกันเมสซี่เจชนาธิปสงกรสินดาวยิงร่างเล็กของไทยที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ได้รับความสนใจจากแฟนบอลชาวมาเลเซียเยอะเช่นกันนะครับการเปิดเผยของคุณเสาวลักษณ์ชัยชูสอนนะครับก็ยืนยันว่าสำหรับแฟนบอลชาวไทยที่เดินทางมาประเทศมาเลเซียเพื่อดูฟุตบอล AFF Suzuki ครับนัดชิงชนะเลิศนั้นขอให้มั่นใจในความปลอดภัยเพราะที่มาเลเซียเข้มงวดในเรื่องดังกล่าวมากหลังจากนั้นขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราก็เดินทางเข้าพักที่โรงแรม PJ Hilton ทางซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือใหญ่ก็ให้นักเตะออกมายืดเส้นยืดสายกันเบาๆบริเวณรอบโรงแรมแล้วก็ลงสระว่ายน้ำก่อนจะปล่อยนักเตะรีแลกซ์พักผ่อนกันอย่างเต็มอิ่มโดยนักเตะทีมชาติไทยของเราจะมีโปรแกรมในช่วงเช้าของวันที่19ธันวาคมนะครับจะซ้อมเช้าที่สนามบูกิจจาริวซึ่งเป็นสนามแข่งขันจริงๆนั่นเองครับ